Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 6 of Love in the Air. So episode 5 was for the most part very sweet and very cute, minus for the part where Paiyu gave Rain a rectal suppository, although that had its own charm, sort of. But yeah, like it was really sweet. After Rain kind of like ran away from Paiyu's home after their first night together, Paiyu went to visit him, introduced himself to Rain's mother, and he did kind of take care of Rain by giving him a rectal suppository. I can't get over that. But anyway, it was really cute. And like, you know, Rain also told Sky, because Sky kind of like saw Rain and Paiyu together, and Rain admitted to Sky that him and Paiyu were in a relationship, and that was nice. I thought that was a nice scene. And then my favorite part was when Paiyu sang his song to Rain. That was super, super awesome. So at the end of the episode, Paiyu invited Rain to the motorcycle race, and that's pretty much where we ended. And I think that will probably start with that part as well in this episode. Just a quick reminder for everyone, I can only post the highlights of my reaction on YouTube, plus the video size also needs to be a little bit smaller than normal. So if you want to see my reaction to the entire episode with a little bit of a larger video, then please head over to my Patreon. So I'm going to head into episode 6 now, and I'll catch everyone after. See you in a bit. งานเริ่มกี่โมงอ่ะพี่พายุอีกประมาณครึ่งชั่วโมงงานจัดทั้งหมด2ชั่วโมงโหนี่ไม่เก็บกันทั้งคืนเลยเหรอใครว่าล่ะงานเนี้ยจัดทั้งหมดไม่เกิน4ชั่วโมงต่างหากโอเคบ้าไปแล้วจะเป็นไปได้ไงพวกเราทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ครับโอ้ That's our big bossYou should be scared, Rain. Lin, this is Pichai. Oh, I thought it was Pocket. It's Pichai. So, this is Rain. It's a fan of mine. Mm-hmm. I'm glad to know you. He looks like he's gonna eat Rain. Yes, Rain. The way Rain is going to be Pichai. Uh-huh. Pichai is scared like that.A little bit. ให้พูดว่าไม่น่ากลัวตรงไหนคงง่ายกว่านะพี่อ่าฮะแล้วหัวหน้าพี่แหละครับพอดีเด็กป่วยกระทันหันน่ะเลยไม่ได้มา His boy ผมขอตัวไปรับแขกนะครับเอาไว้ค่อยคุยกันคนนี้เหรอพี่พายุที่พี่พายุบอกว่าถ้ามีเรื่องด้วยแล้วจะหายตัวไปอ่าฮะ like you เข้าใจที่พี่พูดหรือยังอ่าฮะแต่งานนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องน่ากลัวอย่างเดียวนะป่ะเดี๋ยวพี่พาไปแนะนำให้เพื่อนรู้จักThey're the twins from Don't Say No right วันนี้ยังไม่มีใครยอมแข่งกับมันสักคนเลยคุณเองก็มาใหม่นี่คงไม่รู้จะแข่งกับใครถ้างั้นแข่งกับเพื่อนผมหน่อยแล้วกันเพื่อนผมจะได้ลองสนามด้วยวินวินหนึ่งคู่มาใหม่เหรอครับแข่งกันเลยไหมก็สิงั้นก็เชิญทางนี้เลยครับ
So people have been asking when Prapai and Sky's storyline is going to start, and it's two more episodes, I believe. Because this is episode 6, it's going to start in episode 8. พี่รู้สึกภูมิใจตัวเองอะที่เป็นคนดีอะไรขนาดนี้ที่ยอมลดตัวลงไปสอนเด็กเหี้ยๆสักคนนึงก็นั่นน่ะไอ้พายมือหนึ่งของที่นี่ตอนนี้ไงไอ้เหี้ยมึงนี่เองกูก็นึกว่ามึงใหญ่มาจากไหนที่แท้ก็เป็นแค่ช่างกระจกอะน้ำหน้าอย่างมึงกล้ามาสั่งสอนคนอย่างกูวะแล้วพวกคุณรู้หรือเปล่าว่ากฎเหล็กข้อแรกของงานนี้คือห้ามพูดเรื่องนี้ในที่สาธารณะ Well, he's more than just a mechanic. จะเลือกรถใช่ไหมเฮ้ยเอานะจะมีเรื่องกันเลยผมว่าเราไปแข่งกันในสนามดีกว่าไหมใช่ไหมครับคุณคงไม่อยากมีปัญหาก็แค่มีเรื่องกับช่างหรอกมั้งมึงโกงกูใช่ป่ะฮะอยากได้ภาพยืนยันไหมล่ะแต่ผมว่าไม่ต้องหรอกมั้งถามคนในงานก็น่าจะพออีกอย่างอะนะผมไม่ได้ชนะคุณแบบธรรมดาด้วยชนะแบบขาดลอยอะถ้าไม่ใช่มึงอะก็ต้องเป็นมึงอะคุณเลือกเองมึงเลือกรถเหี้ยอะไรให้กูเนี่ยกูแพ้ก็เพราะมึงรถที่เหี้ยของมึงเนี่ยโอ้มึงเลือกเองพวกมึงต้องเล่นติดเหี้ยอะไรกูแน่แน่คนอย่างกูจะแพ้พวกมึงได้ไงวะก็ไม่มีฝีมือไงโอ้ผมว่าคุณเนี่ยเก็บเอานิสัยเด็กๆของคุณไปใช้ที่บ้านแต่ถ้าคุณเก่งจริงให้เอาฝีมือมาสู้ไม่ใช่ตะแบงเสียงบอกใครดอกใครว่ากูเก่งเห็นแล้วมันน่าสมเพชว่ะน่าสมเพชเหรอโอ้ไม่มีการใช้ความรุนแรงในงานนี้นะครับอ่าฮะมึงเสือกเหี้ยอะไรไอ้ขี้ข้าโอ้Ooh. Listen, if you're looking for someone to fuck with, he is not the one! Uh-huh. Mm-hmm. I don't want to work with this shit. What kind of shit is this? I don't want to be fun. Let's see. I'm going to fight the guy for you. Well... I don't think you're that influential, Mama.ขนคันนี้กลับไปก่อนเลยงานจบผมตามกลับไปเช็คเองได้ครับโอเคพี่พายุมีอะไรหรือเปล่าเลนต้องหาที่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พี่พายุดูโกรธพี่เกือบจะต่อยหน้าเด็กเฮียนั่นแล้วเป็นเพราะเขาพูดกับพี่แล้วก็ทำกับรถใช่ไหมพี่ไม่โกรธที่ถูกเรียกว่าช่างหรอกนะคำว่าช่างสำหรับพี่อ่ะมันไม่ใช่คำดูถูกพี่ภูมิใจในสิ่งที่พี่ทำแต่เรื่องที่มันทำกับรถ I mean those bikes are freaking expensive พี่โกรธแต่พี่พายุคนเก่งก็อดทนได้ดีที่สุดเลยแฟนใครหน้าเท่จังเลยยิ้มหน่อยนะเมียกลัวจะแย่แล้วอ
อย่าทำหน้าดุสิเดี๋ยวเมียก็ร้องไห้ใส่หรอกOh my god, they're so sweet. They're so sweet together. ชอบให้เมียแทนตัวเองแบบนี้ก็ไม่บอกถ้าชอบอ่ะก็ต้องอารมณ์ดีแล้วนะหรือเมียกลัวจนตัวสั่นไม่รู้ด้วยOh, like a neck kiss in public. I love that.Oh, are you licking his ears? Uh-huh. I mean, you did spank him before. กลัวสิก็พี่ดุนี่ Uh-huh. ก็เพราะว่าเรนชอบดื้อไง Uh-huh, but he was sweet today. ถ้าดื้อจะอยู่เฉยๆให้กอดให้จูบแบบนี้ไหม Uh-huh. ยังไม่ได้จูบเลยนะ Uh-huh. Well, not on the lip.In other places, yes. ขอบคุณนะบางทีพี่พายุก็ชอบทำอะไรช้าๆนะโอ้ย Oh my god, they're so sweet together. They really are. They really are so sweet. I have to say. Oh, sweet and spicy. Oh. ค่าแรงแค่เนี้ยพี่เอกสารไม่กี่หน้าเองจะอะไรเยอะแยะเรียนพิมพ์มาตั้ง4ชั่วโมงแล้วเหอะจะ4นาทีหรือ4ชั่วโมงอ่ะยังไงมันก็เป็นหน้าที่ของเรียนอยู่แล้วป่ะมันเป็นหน้าที่ของเรนตอนไหนวันนี้พี่หนุ่ยบอกว่ามีคนลาป่วยเยอะเรนก็เลยยอมมาช่วยเถอะ He's just helping ไอ้พี่คนเยอะแยะอ้าว Yes Yes ยังไงมันก็เป็นหน้าที่ Oh yes as his boyfriend หน้าที่ของอาฮะแฟนเจ้าของYes. เงินทองไม่รั่วไหลน่ารักดีออกโหนึกว่าจะจูบปากนี่อย่าทานะโอ้ไอ้ประยุอยู่นี่เองไอ้เฮียที่งานโทรปะทะแข่งรถกับมึงอ่ะไอ้เฮียไหนวะไอ้เฮียคนที่ถือน้ำลายใส่รถมึงไงพี่โทรบอกแม่เลยแล้วนะว่าเราจะค้างที่นี่อ่ะพี่พายุไม่แต่เรนยังไม่ได้พูดอะไรเลยเรนจะห้ามไม่ให้พี่ลงแข่งใช่ไหมพี่สายฟ้าบอกว่ามันจะโกงอ่ะที่มันบอกให้เอารถไปเองอ่ะถึงเรนจะไม่ค่อยรู้เรื่องรถนะแต่ว่ามันต้องโกงแน่ๆอ่ะขนาดพี่สายฟ้ายังบอกเลยว่าไม่อยากให้พี่รับคำท้ามันreallyเรียนจริงจังอยู่นะแล้วคิดว่าพี่ไม่จริงจังหรอว่าไงคิดว่าพี่ไม่จริงจังจริงๆหรอครับโอเคโอเคจะได้ The thing is that Rain รับคำท้าไปถึงรู้ว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมา Rain has never seen Paiyu rage แต่เรื่องบางเรื่องอ่ะ That's one
Second, I don't think he knows how dangerous it can be or how safe of a driver Paiyu is. So I get why he's concerned. ห้ามรถล้มห้ามเข้าโรงพยาบาล mm-hmm. ห้ามแข่งขัน C. และอวัยวะทุกส่วนอ่ะ he's ต้องอยู่ครบ mm-hmm. แล้วก็ห้าม C. he's really concerned พี่แค่จะไปแข่งรถไม่ได้ไปออกรบซะหน่อย well you kind of are a little bit เล่น เล่นจำที่พี่เคยบอกได้ไหมว่าเล่นอ่ะน่าอิจฉาเลนจะได้เห็นว่าเลนน่ะน่าอิจฉาแค่ไหน uh-huh. ที่มีแฟนแบบพี่คอยดูนะแฟนใครเนี่ยโคตรเลย He is a little bit He is But he's a sweet one ไม่ต้องห่วงพี่นะ Oh my god, they are so sweet together. They really are. Is this where they're gonna have the raids? ไม่ต้องห่วงมันหรอกคนอย่างมันเนี่ยนะถ้าคิดจะทำอะไรแล้วเนี่ยทำได้ตลอดแหละว่าแต่มึงเหอะมาทำไมเนี่ยเรื่องสนุกแบบนี้เนี่ยกูจะพลาดได้ไงกูอะเคยเห็นมันตอนลองรถไม่เคยเห็นมันแข่งจริงสักทีพาดกูก็โง่แล้วอีกอย่างนะเว้ยไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับมึงกับกูหรอกโอ้แล้วในฐานะที่มึงแข่งแล้วเนี่ยมึงคิดว่าใครชนะกูอาจจะได้กลับไปพายุไม่กี่ปีแต่มีเรื่องนึงที่กูมั่นใจตั้งแต่วันแรกที่เจอมันไอพายุจะไม่ทำสิ่งที่มันคิดว่ามันทำไม่ได้แล้วกูก็เห็นนะว่ามีเรื่องอื่นที่มันทำไม่ได้พี่พายคิดอย่างนั้นเหรอแล้วเลนล่ะคิดว่าใครจะชนะThis is sexy time music.It is. พี่พายุไม่เคยแพ้และจะไม่แพ้ใคร เป็นห่วงเหรอพี่ชนะได้แล้วกูเคยเห็นมันแพ้แล้วอ่าฮะกูไม่เห็นโหพี่พายุชุดโคตรเท่เลยอ่ะเท่แค่ชุดหรออืมเท่แค่ชุดโอ้ my god หัวยุ่งหมดแล้วก็ชุดมันเท่จริงๆนี่นะตอนใส่ว่าเท่แล้วเนี่ยอยากเห็นตอนถอดไหม I want to see it I want to see it Better answer him correctly Rain พี่ชักอยากทำให้เรนรู้สึก Oh my god is there a line for that Where can I line up for that อะไรครับใส่ให้พี่หน่อยสิเดี๋ยวก็อยากให้ถอดเดี๋ยวก็อยากให้ใส่คนอะไรเอาใจยากพี่เอาใจยากจริงหรอ Oh my god that smile on Rain's face
ที่แท้มึงก็ชอบอะไรแบบนี้เหรอวะไม่วิ่งไปหลบใต้กระโปรงรถเหรอวะหรือว่าอย่างมึงต้องหลบใต้หว่างขาโอ้อู้รู้ไหมว่าครั้งที่แล้วทำไมกูถึงแพ้เพื่อนก็เพราะคุณมีดีแค่เห่ามึงก็ไม่ได้แข่งแล้วมึงรอดูกันแล้วกันว่าใครกันแน่ที่จะเป็นหมาพี่พายุชนะมันได้อยู่แล้วพี่ลองให้มันอ่ะมาอย่างคนแล้วก็กลับไปอย่างหมาเลยนะน้ำหน้าอย่างมันอ่ะเอาชนะพี่พายุของเลนไม่ได้หรอกอีก10ชาติก็ทำไม่ได้Oh my god. พี่ยิ้มอะไรเนี่ย That was really sweet of him to say. Aww. พี่จะชนะให้ดูสัญญาHe won, obviously. Yeah, I. Oh, yes. Oh my God, this is it. He ทำตามที่สัญญาแล้วนะ He did. You did.เฮ้ยโอ้มึงจะไปไหนอ่ะ He's gonna go sleep with his boyfriend That's his reward Yes Yes Oh my god I mean He deserves this reward Oh, yes! Oh my god. Listen, I'm just gonna tell you in advance, okay? If I have to censor something, don't be mad, okay? Because I don't want YouTube coming for me. Alright? They're kind of strict, and stuff like this is okay. Oh, but... Ooh! But... If it goes, like...the way that I think it's gonna go. YouTube will not be happy. So just bear with me, okay? I am so gonna have to censor this. I can already feel it. Oh! Oh my, ooh! Ay! Oh! Uh-oh. Oh, yes. Oh, I love it. Oh!Yes! Oh my god. Ooh. Oh my god. God, they're not even naked yet. Oh! The cue. Oh! Oh my god. Piyu เคยบอกว่า Piyu มีความสุขเราอยู่กับมอไซค์ใช่ไหมแต่เลนมีความสุขกับช่วงเวลาแบบนี้กับพี่มากกว่าขี่แบบเนี้ยก็ได
ได้นะ Oh, it is, Mama. Yes, it is, honey. I have to say, this is the writing that I'm familiar with. Why? Oh, that's the rough. Yeah. Oh, are we already done? Okay. I mean, he must be tired. ดีจัง ชอบสิ พี่พายุจะใส่ชุดแข่งอีกปะชอบแบบนี้เหรอเลนก็เพิ่งรู้นี่แหละเอ็นคราวหน้าพี่จะเตรียมชุดหมอชุดนักบินชุดช่างดีไหม Oh please the mechanic overalls 100% inspire you please ไม่ได้มีรสนิยมแบบนั้นนะ I don't care about you Rain but I have that kink okay แต่ก็ดีเหมือนกันนะ It's an amazing idea yes อารมณ์ดีแล้วเหรอดีตั้งแต่เรียนจูบพี่ที่กลางสนามแล้วอ่าฮะแล้วพี่พายุจะแข่งรถอีกไหมไม่อ่ะพี่ชอบรถนะแต่พี่ไม่ชอบการแข่งขันพี่ชอบเสียงเครื่องยนต์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องขี่เองเหมือนอย่างที่พี่สร้างบ้านพี่ไม่จำเป็นต้องอยู่เองเลยพี่ก็เลยเลือกมาเรียนสายนี้เหรอก็ตอนเด็กๆอ่ะแม่พี่ด่าพ่อพี่เป็นประจำเลยว่าทำไมแต่งรถให้สวยได้แต่ทำไมไม่รู้จักแต่งบ้านให้สวยบ้างพี่ก็เลยได้ไอเดียว่าพี่นี่แหละจะทำทั้งรถจริงๆแล้วก็บ้านสวยๆแต่พอเข้าจริงๆนะถึงแม้เหนื่อยแทบตายพี่ก็ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อยู่ดีAre you bored Rain ตอนนี้ท่านไปอยู่ไหนอ่ะ No he's exhausted he's not bored ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่โคราชอ่ะโคราชง่วงก็ไปนอนได้แล้วไปเลนง่วงแต่เลนก็อยากฟังอีกอ่ะรู้ไหมทำไมเลนถึงอยากฟังเพราะเลนกำลังอยากรู้จักพี่ให้มากขึ้นไงเหมือนที่พี่อยากให้เรียนรู้จักพี่มากขึ้นโลกของพี่ตัวตนของพี่งั้นแปลว่าเรนกำลังชอบพี่พายุใช่ไหม I mean it better mean it it better mean that you like him RainLike how many times have the two of you done it already? I can't even count. ชอบพี่พายุมากกว่าชอบด้วยจริงๆมากกว่าชอบมาสักพักละI mean, that's one, of, that's one of the few times that we've heard the main characters say that it's more than just like, in a Thai BL at least. I love that.
พี่พายุบอกกินอะไรก็ได้แต่จะชอบไหมนะมาส่งของเหรอครับพอดีมีของมาส่งถึงคุณพายุครับผมรับแทนได้ครับพอดีของชิ้นใหญ่ครับรบกวนขอแรงคุณลูกค้ามาช่วยยกลงหน่อยครับOh, what is this? What is this? Oh my god, he's getting kidnapped. Oh my god. Oh. Well. This was unexpected. Oh my god.Oh. Oh, drama. กูต้องการอะไรอ่ะเหรอกูต้องการตัวมึงคานมาหากูไงโอ้ well listen what do I keep telling you whatever your name is like this guy who was racing Propai andPayu, what do I keep telling you? Like, if you want to fuck with someone, they're not the one! Don't fuck with them. Okay? Because you are not gonna win, honey. I'm sorry. You just aren't. Okay? So get in your lane! Okay? And know your place. And it is far away from them. That is where it is. Okay? But, you know, like, aside from the fact thatRain got kidnapped at the end. All right, we can deal with that in the next episode. But, you know, like this was just sweetness. It was, I don't know, like these two, like they may have started off a little bit weird or in a weird way. Okay, but they're just like so sweet now. They really are. Like, I think they're one of the sweetest, healthiest couples in a while.That I've seen, you know. So I love that for them. I really love it for them. And they're super hot together. They really are. You know, like all of those bites on the lips and everything that they do together, all of these thrusts that they keep inserting in the love scenes. My God. Like, they just feel so natural together. I love it. I love them.So thanks for watching my reaction to episode 6 of Love in the Air. We will have a little bit of drama next week when we conclude the part of Love in the Air that deals with or that features Rain and Payu. And in episode 8, 2 episodes from now, is when we will officially start the story between Propai and Sky. So hang in there if you are waiting for their story to start, because I have a feeling that that is going to be even more spicy, or it's going to be spicier than what we've seen, and we have seen some really spicy stuff. So hang in there. But I love this. I love this. Thanks for watching my reaction. Enjoy the rest of your week, and I will catch you in the next one. Bye.